มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน24จังหวัดฝนฟ้าคะนองกทม.โดนด้วยอากาศร้อนตอนกลางวันลักษณะอากาศทั่วไปวันที่17มีนาคม2566กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนั้นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะและจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ